สวัสดีครับวันนี้เรามานำเสนอนะครับปั๊มลมสายพานนะครับยี่ห้อวีซ่านะครับขนาด3แรงม้าตัวนี้นะครับทำแรงดันลมนะครับได้480ลิตรต่อนาทีนะครับถังจุอยู่ที่260ลิตรนะครับนะครับเราประกอบมอเตอร์ Mitsubishi 3แรงม้าไฟ380โวลต์ล้อลมแบบปั๊มลมแบบเข็นล่างนะครับจะมีล้อ4ล้อมาพร้อมกับหน้าปัดเกนครับโต๊ะลม2ข้างนะครับแล้วก็เซฟตี้วาล์ว1ตัวมากรองลม2ชิ้นนะครับการบำรุงรักษานะครับให้เราดูที่หน้าปัดเกตัวนี้นะครับถ้าน้ำมันต่ำกว่าเกนะครับหน้าปัดต่ำกว่าจุดถึงการให้เราถ่ายน้ำมันเครื่องทิ้งตรงนี้นะครับแล้วก็เติมใหม่ที่ตรงนี้แล้วก็หลังจากที่เราไม่ใช้ลมระยะเวลานานๆครับให้เราถ่ายลมทิ้งตรงนี้นะครับจะมีจุดถ่ายลมทิ้งนะครับเพื่อกันในแทงเป็นสนิมนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ฟังเสียงดูนะครับ